สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะพามาทำกระถางต้นไม้ประดับตกแต่งดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยสไตล์มินิมอลเลยนะคะเอาไว้ตกแต่งห้องนอนเอาไว้ตกแต่งโต๊ะเรียนหนังสือนะคะหรือว่าทำไปให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วก็เขียนคำสวยๆไปให้คุณพ่อคุณแม่เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจันให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราหากระดาษสีเขียวมา1แผ่นนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มหรือว่าสีเขียวแก่ก็ได้หมดเลยนะคะตามใจชอบเลยขนาดนะคะน้ำหมูใช้เป็นขนาดความยาว20เซนติเมตรนะคะความกว้าง15เซนติเมตรความยาว20ความกว้าง15นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งแนวยาวค่ะเสร็จแล้วให้เราพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นให้เราคลี่ออกนะคะเห็นไหมคะมันจะเห็นเป็น4ช่องนะคะ1 2 3 4ให้เราตัดกระดาษออกมาเลยค่ะ4ช่องเลยนะคะตัดออกมาได้เลยค่ะมันจะได้ทั้งหมด4แผ่นแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำ1แผ่นนะคะพับครึ่งหนึ่งค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะทั้ง4แผ่นพับเลยค่ะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำสองอันนะคะมาซ้อนทับกันค่ะนะคะมาซ้อนทับกันจะเป็นอันเดียวแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดเป็นฝอยๆนะคะตรงด้านที่เป็นเหลี่ยมๆตรงนี้นะคะตัดลงไปเลยค่ะตัดอย่าให้ขาดนะคะโอเคค่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะคะทั้ง2แผ่นเดี๋ยวเราจะดึงออกมานะคะมันก็จะได้เป็น4เส้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่นะคะ4เส้นเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำ1เส้นนะคะมาม้วนค่ะมาม้วนทับกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดกระดาษเลยนะคะนี่นะคะม้วนทับไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยม้วนไปตรงๆนะคะม้วนให้มันเสมอกันเลยนะคะนี่ใครจะม้วนไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะตอนสุดท้ายนะคะเราจะต่อแผ่นต่อไปนะคะให้เราใช้กาวทานะคะทาไปประมาณ2เส้นนะคะทาลงไปประมาณ2ข้อตรงนี้นะคะทาลงไปเลยแล้วเราก็เอาอีกเส้นหนึ่งมาต่อเลยค่ะแล้วก็ม้วนทับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะThank you.
โอเคค่ะตอนสุดท้ายนะคะเราก็ทากาวแล้วก็ปิดทับมันไปได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกอพุ่มไม้แล้วนะคะแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราหาฝานะคะจะเป็นฝาสีอะไรก็ได้นะคะเป็นฝาน้ํานะคะของน้องหมูใช้เป็นสีขาวนะคะใครจะเป็นสีแดงสีเขียวสีขาวอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วเราก็มาใส่ต้นไม้ของเรานะคะมันก็จะใส่บล็อกของมันพอดีเลยนี่เห็นนะคะใส่ลงไปเลยถ้าใครกลัวไม่แน่นนะคะก็ใช้กาวทาด้านในได้นะคะไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆขี้มันออกนิดนึงค่ะนี่นะคะค่อยๆจับมันขยายออกนี่เห็นไหมคะเราได้พุ่มไม้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำดอกไม้นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเราหาเศษกระดาษสีสวยๆนะคะจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ที่เรามีถ้าเราไม่มีก็ทาสีเอาก็ได้นะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปดอกไม้นะคะเราจะทำเหมือนเดิมนะคะพับกระดาษนะคะพับครึ่งหาเศษกระดาษมา1อันนะคะแล้วเราก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะพับครึ่งนะคะถ้ามันดูกว้างไปนะคะถ้ามันจะใส่ตรงนี้ไม่ได้นะก็สามารถตัดออกได้ค่ะนะคะพับครึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดเป็นฝอยๆเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้อาจจะตัดเล็กลงนิดนึงก็ได้นะคะฝอยๆเล็กๆแล้วเราก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะม้วนเหมือนเดิมเลยเห็นไหมคะมันจะเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่จากนั้นนะคะให้เราทากาวนะคะแล้วเราก็หยอดลงไปในพุ่มไม้ของเราได้เลยค่ะทากาวนะคะแล้วเราก็หาแหวกนะคะเป็นช่องของมันนะคะมันจะมีช่องของมันอยู่แล้วเราก็ยัดดอกไม้เราใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะคะมีตุ่มสีชมพูขึ้นมานะคะก็เป็นเหมือนดอกไม้ของเราเลยนะคะไม่ต้องตัดสูงมากนะคะเดี๋ยวมันจะยัดลงไปไม่เข้านะคะนี่เห็นไหมคะแบบนี้เลยเราก็ตัดหลายๆสีเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยโอเคค่ะเมื่อเราใส่ดอกไม้อะไรตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำป้ายสัญลักษณ์มันนะคะแล้วก็เอาไว้เขียนข้อความดีๆนะคะส่งให้คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ
นี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับกระถางดอกไม้ประดับตกแต่งนะคะใครจะทำเอาไว้ที่ห้องเรียนของเรานะคะหรือว่าโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเอาไว้ตกแต่งห้องเอาไว้ประดับห้องนะคะหรือว่าทำเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเราก็เขียนข้อความสวยๆไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบแน่ๆเลยหรือว่าใครจะทำไปให้วันเกิดเพื่อนก็ได้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เอาไว้ตกแต่งห้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ